สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพกับเรื่องราวดีๆจากโรคาวาไรตี้แล้วล่ะค่ะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อสะสมเงินทองจนหลงลืมที่จะดูแลและสะสมสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตค่ะเมื่อแก่ตัวลงจึงหนีไม่พ้นที่จะถูกรุมเร้าด้วยโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงและอาจจะพ่วงอาการปวดเมื่อยเรื้อรังมาอีกด้วยล่ะค่ะเจ้าของโรงหล่อพระแขกรับเชิญที่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับการทำงานก็เป็นคนนึงค่ะที่ประสบปัญหาสุขภาพดังกล่าวไปฟังประสบการณ์และทางออกสำหรับปัญหาสุขภาพของเธอจากคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าฉลองโอ้วันนี้หน้าตาสดใสนะคะเสื้อสีชมพูกำลังมีความรักหรือเปล่าคะรักในสุขภาพนั่นเองนะคะคุณป้าค่ะก่อนหน้านี้คุณป้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะก็มีปวดหลังปวดขาแล้วก็มีความดันเบาหวานค่ะหมากครบเลยเนาะเบาหวานความดันนะคะปวดขาด้วยปวดหลังปวดหลังด้วยเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานเราสูงตัวเลขเรามากแค่ไหนคะสูงอยู่จนหมอบอกว่าเนี่ยไปงวดหน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้ำตาลไม่ลดผมฉีดยาคุณป้านะครับเขาว่างั้นจะจับฉีดยาจะให้ฉีดอินซูลินแล้วเลยแต่ก็พยายามจะลดอยู่ค่ะเลยก็ฟังวิทยุจ้ะว่าอันนี้รักษาได้หลายอย่างก็ลองช่วยได้ก็ลองกินดูค่ะก็ว่าปวดหลังปวดขาดีขึ้นแต่เรื่องความดันเบาหวานเรายังไม่ได้ไปเช็คอ๋อค่ะถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนก็คิดว่าดีอ่ะดีแต่ว่าจะลองกินไปอยู่ไปอีกอ่ะให้มันดีดูว่าจะดีแค่ไหนอ่ะตอนนี้เราดื่มไปกี่ขวดแล้วคะก็กำลังจะหมด2ขวดอ๋อเพิ่งเริ่มต้นเลยจ้ะเพิ่งเริ่มขวดแรกนี่ก็กินกันแล้วมาปรึกษากันแล้วมันดีขึ้นเนาะต่ออีกเหอะว่างั้นนะขวดแรกนี่ดีขึ้นเลยเหรอคะดีขึ้นกับน้องสะใภ้2คนค่ะก็ว่ามันดีก็เราต่ออีกหน่อยสิว่างั้นค่ะแล้วว่าจะกินจนฝ่าจะไปหาหมอไปเช็คดูว่าจะดูน้ำตาลจะดูความดันว่าจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าดีก็จะกินไปเรื่อยๆอ๋อนะคะรอดูผลเลือดนิดนึงนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ามันชัวร์หรือมัวนิ่มนะคะไม่ได้คิดไปเองนะไม่ได้คิดเพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่ามันดีถึงกินต่อถ้ามันไม่ดีก็คงไม่กินเนี่ยแล้วพอตัวคุณป้าฉลองดีขึ้นมีการบอกต่อไหมคะกล้าบอกคนในโรงงานเนี่ยก่อนเพราะว่ากินแล้วดีก็อยากให้เขากินแต่ว่าคนในโรงงานนี่ก็คือว่ายังไม่ถึงจุดสุดยอดนะคือว่าคนเราต้องเป็นให้ถึงจุดยอดก่อนมันถึงจะกินกันยาค่ะเพราะว่าก็เชียร์ให้พ่อเด็กๆกินอยู่เหมือนกันค่ะเขาก็ไม่ค่อยดีค่ะแต่ก็ยังไม่กินยังแบบยังดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราดีขึ้นเราก็อยากให้คนอื่นๆที่มีปัญหาเขาข้อยิงชั่วดีขึ้นบ้างเหมือนเราใช่ก็อยากให้เขาหายนะเรียกว่าเป็นการส่งต่อความรักความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นด้วยนะคะด้วยสุขภาพที่ดีนะเนาะค่ะลองกินดูว่าถ้าดีแล้วเราก็กินกันไปเรื่อยๆว่างั้นเนาะค่ะพอหาได้บ้างไม่ได้เราก็ไม่ได้คนรวยอะไรนักหนาเนาะแค่หาได้ไปก็กินกันไปค่ะก็บอกกับเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วการที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะหาไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะถ้าหากว่าสุขภาพย่ำแย่ทุกอย่างมันก็อาจจะทำไม่ได้อีกนะคะวันนี้ทางรายการมีของขวัญมอบให้ด้วยนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติค่ะด้วยน้ำเพชรสกัดเพื่อสุขภาพนะคะมอบให้กับคุณป้าฉลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆทั้งสิ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลสุขภาพเพื่อสะสมความแข็งแรงและภูมิต้านทานที่ดีให้กับชีวิตค่ะด้วยความปรารถนาดีจากต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ